คือเกมในคู่ที่2กันบ้างครับประจำวันนี้ก็เป็นเกมระหว่างปีไอเดียโก้กับพัฒนาคาเล็กครับโอ้พัฒนาคาเล็กก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องการหาคะแนนเต็มครับแต่มาเจอกับปีไอเดียโก้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกทีมนึงที่ตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเลยครับอาจจะเครื่องติดช้าหน่อยครับแต่พอติดแล้วนี่ต้องบอกว่า 2-3 แมตช์ได้ชนะมันรวดครับเดี๋ยวต้องดูครับเจอกับพัฒนาคาเล็กครับยังวันนี้ไม่ทำเอไลน์มาเอ็นทีกับเด็กหลอกต้องตอบเรียนที่ออกตังค์เต็มแล้วเนี่ยหญิงไก่ลูกนี้ยังไม่ติดครับดูเหมือนวันนี้พัฒนาท่าเหล็กก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็เอาทั้งแฟนด้านทั้งออฟทั้งโบสลงมาครับปกติจะสตาร์ทเป็นตัวสำรองครับโอ้โหเอาแล้วครับสกอร์แรกเป็นพีโป้ครับขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยครับเบอร์10ยิงครับยิงเสร็จปัดออกมาเบอร์13พี่เก็บให้เขาพี่หยอดเอง10บาทอีกป่ะเดี๋ยวมี10บาทวะโอ้เดี๋ยวเพิ่นทําได้ไปอยู่ที่ทั้งปีพี่ดาบเบอร์แน่นอนให้ทางขวามาช็อปช็อปเปิดโอ้โหแม่จังหวะนี้เรียกไม่ตรงต่อครับเป็นตั้งเป็นทางฝ่าประตูขึ้นมาครับของเวียร์พิโรโป้ครับตอนนี้เกมเนี่ยผ่านมาประมาณ3นาทีเสร็จครับโอ้ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับสำหรับเวียร์พิโรโป้ในชุดสีม่วงครับไปเล่นสั้นครับตึ๊บโอ้โหแม่ให้เกือบไม่ผ่านครับบอลในตรงกลางมาชน
กระชากลูกนี้เป็นโอ้โหเมื่อสิบองก็ใช้มือครับมันมีสิบบาทเท่านี้มีค้างมันมีสิบบาทจังดีไกลนี้ไม่ตกกรอบครับบอลวันนี้ตัวผู้เล่นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเกียงไม่อยู่ด้วยครับของทางหน้าพัฒนาคาเล็กครับเช่นเดียวกับกล้องครับทางหน้านี่ต้องดันนะทางหน้าช็อปขึ้นไปเล่นเลยครับแล้วโบ๊ทยืนสู่หน้าครับออฟให้ลงการมาชนออกทางขวามาแล้วตึกแม่ตึกวันนี้ต้องลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับแทนตำแหน่งของเกียงครับตึกเอาหลอกสวยครับสวัสดีช็อปบอลจับแรกไม่ดีครับแม่ดูแล้วต้องแก้ครับสุขโผประสบติดเลยครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับสวัสดีครับไปไหนแล้วไม่เตะขาวต่อจับกันยังไม่ไปเหรอพี่เปิดเอาชันแลบแล้วยังได้ทางขวาครับชนดูครับแตะสลองนี้ไม่ห่างครับแม่ยังจับได้สวยครับพี่ฮิโก้ให้ตรงกลางมาครับเปิดยาวทิ้งมาลูกนี้หนึ่งให้ตรงโอ้โหยังถึงครับเพียเปิดลูกนี้ครับไหลมาแล้วเป็นโอ้โหแหวซัดลูกนี้ตั้งข้อเลยครับโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับจังหวะนี้บอลเกิดหลุดออกหลังไปเองครับไปตั้งแต่เล่นสั้นเลยครับมาที่ตึกเอ็นแกนออกมาทางซ้ายครับบอลกลับมาทางขวาอีกทีครับตึกกลับมาจะให้บอลไม่ผ่านครับตัดกลับมาได้ครับมีเพียโก้เดียปั่นซ้ายออกมาทางขวาครับครับเปิดยัดลูกนี้เบนเดียเข้าขวายิงและฉลับครับจังหวะสุดท้ายบอลไม่ออกด้วยครับแหมเป็นลูกทุ่งครับเล่นสั้นครับครับเปิดยัดไปที่โอ้โหแม่จับไม่อยู่แล้วหนึ่งจังหวะจะสวนเก่าครับชนแต่ไม่ผ่านแล้วหนึ่งแกะใต้ลูกนี้หลายหลังครับเตี้ยโอ้โหแม่ซัดลูกนี้ไม่ตรงต่อพี่ครับแม่ไม่อยากจะฟ้องเพื่อสินมาขอชันแลบผ่านตรงข้ามนะแต่ว่าเพื่อสินให้เป็นโฟกิกครับไม่ผ่านอีกครับเอาแล้วบอลตกเอาไปหลุดขึ้นมาครับตูนจับข้างก็ได้ครับทางซ้ายครับปาล์มแล้วตึกเอาเลยครับเก็บมาได้ครับบอลพอออกมาทางซ้ายครับช็อปจะหลอกลูกนี้บอลไม่ติดเท้าอีกครับเป็นตัวแก่แล้วลูกนี้เป็นบีเอพีเป็นโต้ทำออกครับเล่นสั้นเลยครับท่านนาคาเล็กข้ามฝั่งมาขวาครับตึกกองไกลอยู่ครับข้างหน้ามีครับโบ๊ทคนเดียวครับให้มาช็อปว่าครับขวายิงแล้วลูกนี้โอ้โหโบ๊ทจะเปลี่ยนทางให้เข้าประตูแต่ว่าตูนก็กลายเป็นสกัดให้เบียร์พีเรมโป้ครับโอ้โหเลยต้องตั้งหน้าขาปลาเปลี่ยนทางให้มันตรงสอบได้ในโอกาสประตูสูงมากครับเพราะจังหวะยิงมาเนี่ยผู้ขับตูก็หลงทางไปแล้วครับให้ทางซ้ายก็ตึงสองไก่แล้วยิงครับโอ้โหเสาแรกแต่ทิ้งไม่ได้ซ้ำอีกทีก็ไม่ตรงสอบแล้วครับไปตั้งเตะแต่ปากประตูขึ้นมาครับของพัฒนาคาเล็กครับตึกข้างข้าวมาทางซ้ายครับบอลชนแต่ดูครับชนยังแผงลิฟไม่ออกครับวันนี้ตัวนี้ขาดผู้เล่นเยอะจริงๆครับของชนะพัฒนาคาเล็กครับขาดนักไปอีกคนด้วยครับต้องปรับมีขาดประมาณ 3-4 คนในตัวหลักครับย้อนกลับมาตั้งใหม่โหลดเปิดจามมาเลยครับโอ้โหไม่ถึง1ครับจังหวะนี้ตั้งขารอรับบอลอยู่แล้วครับไอ้ลูกทุ่งกันทรายครับของเทียร์ฮิโก้ครับI'm not.
โอ้ยข้าวข้าสวยครับเบียร์เบียร์ขยับหาเพื่อนดูเอาของบอลลั่นเองครับบอลดักกับราชนจี้แล้วหลบจังหวะนี้ทางซ้ายครับล็อกอีกทีเข้าขวายิงไปแซมครับโอ้โหดูแล้วแม่ยังมาช่วยกันบล็อกได้ดีครับกองหลังของเดียโก้เปิดจ้าขนาดเต้นมาสวยครับฮาร์ฟสูงลงมาจังหวะนี้ยังไม่ออกด้วยครับดูครับฮาร์ฟจะแหวก2ได้หรือเปล่ามาได้แต่ว่ามีซ้อน3ครับโอ้โหจังหวะนี้แล้วเจ็บหรือเปล่าครับออฟครับดูครับเพื่อนเจ็บดูครับเดี๋ยวจุดเกมก่อนครับเอาน้ำให้เพื่อนได้ข้างสนามครับหัวออฟมีอาการบาดเจ็บรบกวนเนื้อร่างอยู่แล้วด้วยครับแล้วถ้าเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยดูเหมือนผู้เล่นข้างสนามนี่ตัวสำรองอ่ะจะไม่ค่อยมีด้วยครับของทางด้านพัฒนาคาเล็กครับโอ้โหเรียกว่าน่าเห็นใจจริงครับพัฒนาคาเล็กเกมนี้เกมที่พวกเขาเคยแพ้มาเนี่ยเจอกับมันอาหวานเลยก็ต้องบอกว่าผู้เล่นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเกมนี้ตัวยิงหนักกว่าเลยครับตัวผู้เล่นจริงๆอะขนาดทีมใหญ่ครับสำหรับพัฒนาคาเล็กครับมีผู้เล่นถือว่าเปลี่ยนตัวหลายคนครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะอาจจะไปติดภารกิจที่อื่นครับดูแล้วมาแค่นี้ครับตึกออกทางซ้ายครับบอลกลับมาตื่นอีกทีครับตายวิชนชนดูครับจะจ่ายยังไงครับทางซ้ายมีบอลครับรออยู่ออกมาที่บอลครับแต่งแล้วยิงเลยครับโอ้โหไม่ตรงเกาะครับพยายามยิงไกลครับเป็นสั้นครับหนึ่งตูนเบิร์นโอ้โหตรงกลางว่างเลยครับเบิร์นขวาครับแทงออกมาครับเบียร์เปิดจังหวะเดียวไม่แม่นเด้อปุ๊บดีได้จริงจับบอลก่อนก็ได้ครับดูว่าตัวเองรีบพยายามจะเปิดเร็วแล้วเห็นเพื่อนแลกอยู่ครับแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันแรงเกินไปครับออกเองเลยครับเป็นตั้งแต่จะเป่าตูนขึ้นมาครับโกคิดเป็นสั้นครับออฟบังแล้วของเพื่อนอยู่ครับด้านหน้าครับยังไม่มีใครต้องเปลี่ยนออกมาด้านซ้ายครับบอลกลับมาที่ช็อปเปอร์ครับตรงกลางจับลั่นครับโอ้โหจังหวะนี้ก็จับบอลยาวครับแต่ว่าผู้ถิ่นก็ยังให้เป็นบอลชุดของทางด้านพัฒนาคาเล็กครับเล่นตั้งมาชุดแล้วฝาครับออกด้านหลังครับแหมจังหวะนี้เอาละครับเป็นฟรีคิกครับตึกอยู่ที่บอลครับเอายิงครับแล้วไม่หายครับจังหวะ2การโดดกลับไปตั้งกันใหม่ครับออฟใครวางตึกขอสั้นๆครับช็อปเปอร์เปลี่ยนมาทางซ้ายครับบอลกลับมาที่ตึกอีกทีครับโอ้โหแล้วแม่พักไม่ดีครับดูย้อนหลังไปด้วยครับเล่นเร็วเลยครับเอาแล้วก็1ขวาไม่ยิงครับแตะตลก2คนไม่หายครับจังหวะสุดท้ายยังได้เป็นแค่ลูกทุ่นทางขวาเท่านั้นครับสำหรับบีเอ็นพีเกมโต้ถือว่าเป็นช่วงที่พวกเขาจะผลงานกำลังดีวันดีคืนเลยครับ2 3เกมหลังนี่ชนะรวดเลยครับสำหรับบีเอ็นพีเกมโต้แล้วว่าเกมแรก2เกมแรกอาจจะผลงานยังอาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับ3เกมหลังนี่เดี๋ยวชนะติดต่อกันมาเลยครับอันดับก็เรียกว่าใครจับขึ้นมาสูงทีเดียวครับสำหรับบีเอ็นพีเกมโต้โอ้โหแล้วว่างเลยครับเบียร์ทางขวาครับไหลามาตรงกลางเน่งๆครับจับแล้วไม่ยิงครับโอ้โหลูกนี้คืนมาตุ้มซ้ายโอ้โหเตะทิ้งครับออฟดูครับเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมขึ้นนำอยู่ด้วยครับในขณะนี้ครับสำหรับตูของเยนพิโตครับจะแหวกเข้าไว้ในตรงกลางครับหนึ่งจับลั่นอยู่ครับเอาแล้วบอลไปเล่นได้ครับจะไปทางแคบแล้วลูกนี้จะถึงได้ฟาวครับโอ้โหจังหวะนี้เอ้าแล้วตู้ลูกเลยถึงพักไปเหลืองออกมาตรงไปเหลืองไปเลยครับตู้เป็นจังหวะแรกๆของการทำฟาวของบอลเลยครับโอ้โหดูเลยสิจังหวะนี้มองว่าจังหวะต่อไปถ้าไปเล่นบอลต่อหน้าเนี่ยมันจะเข้ากรอบเขตโทษครับเรื่องสิ่งอาจจะมองอย่างนั้นครับว่าจังหวะต่อไปเนี่ยอันตรายครับจะเข้าเขตอันตรายได้ครับก็เลยจ่ายไปเหลืองกับทางด้านบอลของพัฒนาคันเลยครับเป็นฟรีคิกระยะใกล้ครับหลายมาจับแล้วกินอัดลูกเดียวโอ้โหไม่ออกด้วยครับพนาคาเล็กไปเก็บมาได้ครับตึกออกทางซ้ายครับชน
ชกกับท่าเข้าในประตูแล้วตรงกลางตึกล็อกเข้าซ้ายแล้วยาวแล้วเตะอัดเลยครับโอ้โหจังหวะที่ดูแล้วตับบอลยาวเลยเตะปากเลยครับโอ้โหเลี้ยงบอลยาวไปเองด้วยครับตึกครับแม่ตัวครับเองเดี๋ยวรู้อยู่แล้วจังหวะแบบนี้ไม่ได้ฟาวครับตึกซ้ายก็ว่าอยู่ครับออกมาบอลบอลไหลออกมาทางซ้ายสุดครับโค้ชโอ้โหแล้วเปิดปุ่มที่ได้ระวังเลยครับจังหวะแบบนี้โอกาสโดนใบเหลืองก็มีต้องระวังด้วยครับจังหวะนี้เพื่อสิ่งนี้ถือว่าแหมถูกดีครับให้เป็นแค่ลูกติดคลิปเท่านั้นครับก็ไม่ได้แจกใบเหลืองอะไรให้กับทางด้านทีมฟิวโป้ครับมาดูฟรีคลิปแต่ก็ระยะอันตรายอยู่ดีครับจังหวะแบบนี้ครับไปคิก2คนครับอยู่ที่บอลครับของพัฒนาคาเล็กครับเป็นธนชลตึกกำแพงเรียกมา3คนครับของวีไอพีโป้ดูครับเอาแล้วก็ไปคิกครับของพัฒนาคาเล็กจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับอยู่ที่บอลชนกับตึกชนหยอดมาแล้วโอ้โหแม่ลูกนี้บอลมันเดินทางช้าครับกูตั้งใจเลยชนดูแล้วเสียทายครับคู่นี้กะหยอดให้มันเสียบสามเหลี่ยมเลยครับให้มันขอให้มันข้ามกำแพงครับแม่ดูครับแต่น้ำหนักบอลเนี่ยมันเดินทางช้าครับเป็นเตะมุมทางซ้ายครับของพัฒนาคาเล็กครับเป็นสั้นมาได้ครับชนยิงอัดเลยครับจังหวะนี้ก็ยังติดบล็อกอยู่ครับวันนี้ต้องบอกว่าเบียร์โป้นี่ถือว่าบล็อกได้เหนียวเลยครับยิงมาติดไปหมดครับบอลยิงปังไซก้อยไม่ติดครับแม่พยายามจะให้มันไซก้อยแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ติดไซเลยครับแล้วเหมือนจะมีการขอเปลี่ยนตัวแล้วครับข้างสนามครับไปถอดเอาในด้านหนึ่งออกเอาบิ๊กลงครับของเรียฮิโก้คนแรกของทีมครับชนยิงไกลแล้วปัดได้ครับแต่ทิ้งมาเลยครับตรงเดียวบอลลงเช็ดออกมาทางขวาแล้วช็อปเอาตึกไปเล่นตรงกลางแล้วครับตอนนี้ครับตึกให้ออกมาทางขวาแล้วช็อปอย่างยิงไม่ได้ครับต้องย้อนจะมาตึกเปิดโอ้โหไม่ผ่านแล้วข้างหน้าว่างเลยครับแทงลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหนี่ต้องถึงนี่ต้องบอกว่าหลุดเกี่ยวเลยครับฮาร์ฟครับบอลออกมาทางซ้ายครับออฟยิงไกลเลยครับโอ้โหลูกนี้คว้าเหนียวหนึบเลยครับของเวียเทียโป้ครับผู้สัมประตูเนี่ยมีส่วนช่วยในหลายๆจังหวะหลายๆเกมครับของเวียเทียโป้ในช่วงหลังๆครับซูเปอร์เซฟถอยมากครับถือว่าเป็นผู้สัมประตูที่ตอนนี้ตกแน่นะฟอร์มดีทีเดียวครับเล่นตรงกลางเลยเล่นตรงกลางคุณเล่นข้างครับเปิดผักมาการครับทุนออกทางซ้ายเลยครับบอลชนอีกทีครับบอลยังได้อยู่ครับตั้งกันใหม่ครับทุนข้าวซ้ายออกมาทางขวาครับตึกกลับมาทางซ้ายทีที่ชนครับล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาทีแล้วซ้ายยิงฉลับช็อปซ้ายโอ้โหปัดได้ครับแล้วจังหวะนี้ยังคว้าติดมือเลยครับพุ่งเร็วมาเลยครับออกเตะไม่โดนอีกครับแม่เสียจังหวะไปด้วยครับแล้วน่าจะมีการขยับอีกหนึ่งตำแหน่งหรือเปล่าเราข้างสนามครับถอดแบ็กซ้ายออกครับสำหรับตีพีโป้โหซ้ายขวาเลยครับเอาแบ็กทั้งสองข้างเลยครับตอนนี้มีการสลับตำแหน่งอะไรครับออกมาตึกต่อส้นส่งครับทุนไหลทางซ้ายออกมาที่บอลครับยิงอีกแล้วครับแม่จังไม่ตรงต่อครับดูครับวันนี้บอลพยายามจะยิงไกลหลายครั้งแต่ต้องก่อเสียโทษครับไม่รู้จะเจาะยังไงครับ VIP โค้ดต้องบอกว่านี่ยิงโซนกันระหว่างหน้าทีเดียวครับในก่อเสียโทษครับถือที่อันตรายครับเออทางซ้ายครับบอลชนให้ออกมาทางขวาครับช็อปเปอร์ยิงครับลูกนี้ก็จังไม่ได้ครับโอ้โหยิงไม่ตรงต่อเองครับตอนท้ายครับ1โอ้โหแล้วตุ้มแล้วได้แฟนหนักแฟนช็อตด้วยครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับ
ผลเวลามาจาก1นาทีครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสำหรับเกมในครึ่งแรกครับโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้เสียบอลครับจับกลับมาได้ครับพัฒนาคาเล็กตึบไปตรงกลางมาช็อปชนตึบแตงแล้วเข้าขวายิงลูกนี้ฉลับจังหวะสองยังได้ครับชนชนหลอกเข้าตรงกลางมาออกยิงแล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบอีกครับมาดูครับใครอะไรยิงแต่ต้องกรอบเขตโทษยังไม่รู้ต่อยังไงยิงครับ VAP โป้เกมนี้นี่รับต่ำมากครับดูครับเซนเตอร์ฮาร์ฟลงไปอยู่ในกรอบเลยครับเรียกว่าไม่เปิดพื้นที่ให้ทางด้านพัฒนาคาร์เล็กได้เล่นง่ายๆเลยครับพอข้ามแดงมาแล้วนี่ถือว่าแหมไล่สูงแล้วจังหวะนี้ไปฟ้าครับยกเท้าสูงครับโอ้โหถูกไปต่อปากต่อคำเลยจังหวะนี้เพื่อนสิงก็ให้พาไปแล้วครับเปิดจ่าวัดไม่ตรงต่อพี่เจ้าโอ้โหนี่เหมือนกะจะยิงด้วยเลยพี่หมาก็คือยิงกึ่งถ่ายเข้ามาครับอยู่ในช่วงทดเจ็บแล้วครับสองเกมในครึ่งแรกครับ1นาทีครับเปิดชันแล้วจังหวะสองยังได้ครับตึกย้อนกลับมาเปิดตรงกลางแล้วทีนี้ครับชนชนกระชากสองแล้วเพื่อนนี้ฟาโอ้โหชัดตู้นี้พุทธศิลป์จะควักมารอเลยครับโดนแน่นอนครับโอ้โหจังหวะพิ้วผ่านไปได้อันตรายครับโอ้โหเอาแล้วครับปีชิกระยะอันตรายครับของทางด้านพัฒนาคาเล็กถ้าเกิดโอ้ก่อนพักครึ่งตีเสมอได้นี่ครึ่งเวลาหลังจะเล่นง่ายขึ้นครับเอาแล้วครับปีชิกระยะนี้ถือว่าระยะทำการเลยครับสำคัญครับจังหวะนี้ครับของพัฒนาคาเล็กครับน่าจะมีโอกาสท้ายของเกมแล้วด้วยครับปีชิกครับตึกใส่มาแล้วโอ้โหชนคาอีกครับยิงสามีบอลแป้งจังหวะสองคืนมาเอาช็อปแล้วโอ้โหฟาวอีกแล้วครับโอ้จังหวะที่ช็อปตึงครับจังหวะเปิดปุ่มก็มาครับเป็นการพัฒนาคาเล็กน่าจะได้ฟาวเลยครับจังหวะยกเท้าสูงขึ้นมาครับแม่เปิดมาลูกนี้เสียไปคิดอีกแล้วครับเอาละครับมาดูฟรีคิกครับของพัฒนาคาเล็กครับไหนครับไปยืนนัดแน่กับชนครับตึกเปิดครับจะให้ช็อปแล้วโอ้โ